เพลงนี้นะครับคือผมเรียนไปเมื่อเดือนพฤษภานะครับแล้วอาทิตย์ที่ผ่านมาครูก็ให้ครูก็เล่นให้ฟังบอกเล่นเพลงนี้อีกรอบคือตอนเดือนพฤษภาผมกับพี่ต้องเนี่ยน่าจะเล่นได้กันทั้งเพลงแล้วนะครับพอครูเล่นให้ฟังเนี่ยเราก็คุ้นๆนะครับเอ๊ะเพลงอะไรวะคุ้นๆแต่พอลองเล่นแล้วนึกอะไรไม่ออกเลยนึกทํานองนึกลายเบสนึกอะไรไม่ออกเลยก็ติดใจมากก็เลยอาทิตย์ที่ผ่านมารู้สึกว่าโอ้โหตายละผ่านไปแค่ไม่กี่เดือน4-5เดือนเนี่ยมันลืมไปหมดเลยนะครับก็เลยไปค้นหาเวลาครูสอนผมก็สอนแบบ by ear แต่ครูก็เอาโน้ตมาด้วยนะครับแล้วก็ไปเอาโน้ตที่ครูเอามาให้เรียนเนี่ยเมื่อเดือนพฤษภามาดูหงายท้องขี้เลยครับเพราะว่าโน้ตไม่มีเมโลดี้ไม่มีอะไรเลยลายเบสก็ไม่มีอะไรเลยบอกแค่ส่วนของจังหวะของลายเบสนะครับสุดท้ายก็ต้องกลับมาค่อยๆรื้อฟื้นค่อยๆนึกค่อยๆนั่นค่อยๆเรียบเรียงนะครับก็นั่นแหละครับก็ใช้เวลาประมาณสักเมื่อกี้ใช้เวลาประมาณสัก20นาทีนะครับในการค่อยๆดึงกลับมาทีละส่วนทีละส่วนค่อยๆประกอบความเข้าใจกันก็ดูจากคอร์ดด้วยนะครับว่าคอร์ดมันเดินยังไงนั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการอ่านโน้ตได้ถ้าอ่านโน้ตได้คนอ่านโน้ตได้แล้วมีโน้ตมาให้เนี่ยก็คงจะลื้อฟื้นได้เร็วนะครับแต่ว่าก็ทดสอบดูแล้วก็ไม่เร็วนะครับคือใช้วิธี play by ear ก็สามารถ recover ขึ้นมาได้เหมือนกันไม่ได้หายไปหมดเลยซะทีเดียวนะครับขอบคุณครับ